Couple Oscillator หรือภาษาไทยก็คือ Oscillator แบบควบคู่ซึ่งเป็นระบบแบบมวล2ก้อนและสปริง3อันซึ่งเวลาเรามีระบบที่เป็นมวลแล้วก็มันถูกเชื่อมต่อกันเช่นมวล2ก้อนแล้วเชื่อมต่อกันด้วยสปริง3อันแบบนี้เวลาที่มันสั่นเนี่ยมันจะเป็นการสั่นที่เรียกว่า Couple Oscillator ซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันจะมี Couple ก็คือแรงคู่ควบแต่อันเนี้ยมันคนละอย่างกันอันนี้มันคือ Couple Oscillator ซึ่งนั้นจะใช้ทับศัพท์ Oscillator ไปเลยส่วน Couple นั้นลองดูศัพท์บัญญัติแล้วไม่มีนั้นก็แต่ว่ามันเจอในเน็ตมีคนใช้ว่าเป็นแบบควบคู่ก็เลยเดี๋ยวจะใช้ว่าเป็น Oscillator ใช้คำว่า Oscillator แบบควบคู่ไปแล้วกันโอเคซึ่งถ้ามวลมันมีมวล2ก้อนมันเชื่อมกันด้วยสปริงเนี่ยเราการสั่นของมันเนี่ยจะเรียกว่า Couple ซึ่งถ้าเราวาดรูปเนี่ยอันนี้เป็นผนังและอันนี้ก็เป็นสปริงและอันนี้ก็เป็น M1แล้วก็เป็นสปริงอีกแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นผนังซึ่งค่าคงที่สปริงเนี่ยก็คือ K สมมุติว่ามันเป็น K1 K2 แล้วก็ K3 แล้วก็ M เนี่ยเป็น M1 กับ M2 ซึ่งX1 เนี่ยคือระยะที่มันที่จากอีควิลิเบียมเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นของ M2 ซึ่งระบบเนี้ยก็คือว่าจะเห็นว่ามีมวล2ก้อนแล้วก็มีสปริง3อันซึ่งถ้าเราจะดูอันเนี้ยมันต้องใช้2อันก็คือใช้กฎของนิวตันคือ F เท่ากับMA ก็คือนี่คือนิวตันกับอีกอันหนึ่งก็คือใช้กฎของฮุกส์ลอว์ก็คือ F เท่ากับจริงๆมันต้องมีลบได้ก็คือลบ KX ก็คืออันนี้เป็นฮุกส์ลอว์ K เนี่ยคือค่าคงที่ของสปริงแล้วก็ X เนี่ยคือการกระจัดของสปริงจากอีควิลิเบียมทีนี้กรณีสปริงอันที่1ยืดเนี่ยสมมุติว่าสปริงตรง K1 ยืดเนี่ยสปริง1 stretch งั้น F ของสปริง1เนี่ยก็คือแรงที่สปริง1เนี่ยในนี้เราก็ต้องใช้กฎของฮุกก็คือ F ลบ KXแต่สมมติว่าเราไม่เอาลบก็ได้ไม่แสดงทิศทางอันนี้มันต้องขึ้นกับค่าคงที่นิดของสปริงก็คือ K1 แล้วก็ระยะการจัดที่เคลื่อนที่ไปก็คือ X1 โอเคสมมติว่าสปริงอันที่2เนี่ยอันนี้มันจะแตกต่างมาหน่อยเพราะว่าถ้าสปริงอันที่2เนี่ยก็คืออันที่เป็นค่าคงที่ K2 เนี่ยจะเห็นว่ามันมีผลถ้าอัน1ยืดคือ X1 ยืดเนี่ยมันมีผลต่อ X ความยาวของสปริง K2 ด้วยก็คือมันมีผลทั้ง X2 แล้วก็ X1 นั้นเราเขียนมันจะแตกต่างกับกรณีสปริง1นั้นเราเขียนได้เป็นกรณีสปริง2เนี่ยก็คือ K เนี่ยก็คือ K2 แต่ว่าจะเห็นว่าไอ้ที่ส่งผลต่อการกระจัดของสปริงเนี่ยเป็นทั้ง KX2 แล้วก็ X1 นั้นก็กลายเป็น X2 ลบ X1 โอเค
แล้วก็แรงของที่กระทำต่อมวล M1 เนี่ยแล้วก็เป็นเน็ตด้วยเนี่ยก็คือพลแรงรับเนี่ยมันจะกลายเป็นถ้าฝั่งซ้ายของ M1 เนี่ยก็คือลบ K1 X1 ส่วนฝั่งขวาของมวล M1 เนี่ยก็คือบวกด้วย K2 แต่ว่ามันขึ้นที่มันเกี่ยวข้องตรง x ตรง k 2เนี่ยมันเกี่ยวข้องทาง x 2 x 1ก็กลายเป็น x 2ลบ x 1ซึ่งถ้าเรากระจายเนี่ยมันจะกลายเป็นลบ k 1 x 1บวก k 2 x 2ลบ k 2 x 1ซึ่งมันก็จะกลายเป็นลบ k 1 x 1เดี๋ยวเราจะดึงตัวร่วมอะไรตัวร่วมที่มีมันดึงได้ทั้ง k 2แล้วก็ x 1เลยถ้าอย่างอันนี้เราจะดึง k 2โอเคมันก็กลายเป็นลบ k 1 x 1แล้วก็บวกด้วยเราจะดึง k 2นี่ก็กลายเป็น x 2ลบ x 1โอเคซึ่งไม่อ่านดีกว่าเราดึง k เราดึง x 1ดีกว่าสมมุติว่าถ้าเราดึง x 1เนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบ x 1ก็เป็น k 2บวกด้วย k 1บวกด้วย x 2 k 2โอเคทีนี้ต่อมาทำอีกอันหนึ่งก็คือ f net ของ m 2มั่งแต่ทีนี้เป็นกรณีของเป็นแรงรับของที่มวล M2 บ้างจะเห็นว่าฝั่งซ้ายของมวล M2 เนี่ยก็เป็นมี K2 แล้วก็ฝั่งขวาของมวล M2 เนี่ยก็คือ K3 ซึ่งจากรูปเนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็นถ้าดูจากรูปแล้วมันก็จะเป็น K2 ลบ K2คูณอยู่กับ m 1แล้วก็ถ้าเราให้นี่เป็นบวกแล้วก็ลบกับ k 2คูณอยู่กับ m 2แล้วก็ลบอยู่กับฝั่งขวามือก็คือ K3 ก็เป็น K3 M2 ซึ่งมันก็จะกลายเป็น K2 M1 ลบด้วยอันนี้ก็ดึงตัวร่วมได้เป็น K2 ลบ K3M2 มันไม่ใช่ M สิมันคือ X เพราะว่ามันคือการกระจัดซึ่งก็เป็น K2 X1 ลบด้วย K2 ถ้ามันลบไปแล้วนั้นอันนี้เป็นบวกเวลาที่มันกระจายโอเค K2 ลบลบ K2 ลบ K3คูณอยู่กับ x 2โอเคซึ่งเราจะเห็นว่ากฎของนิวตันเนี่ยคือ f เท่ากับ ma เนี่ยมันก็คือ mx double dot ก็คือ differentiate 2ครั้งซึ่งถ้าเราใช้กฎของนิวตันเนี่ยแล้วก็กฎของฮุกเนี่ย
โดยฝั่งซ้ายมือเนี่ยใช้กฎของนิวตันก็คืออันนี้แล้วฝั่งขวามือเนี่ยใช้กฎของฮุกอันนี้เล็บแฮนด์ซ้ายแล้วก็ฮุกต้องมีตัว E ด้วยก็เป็น right hand side เนี่ยเราจะสามารถเขียนหมายได้เป็น m x dot dot 1เท่ากับเราก็ลอกของอันนี้มาแล้วถ้า m อันนี้อันนี้เรียกว่า equation of motion equation of motion สมการการเคลื่อนที่ซึ่งมันก็จะกลายเป็นลบ k 1บวก k 2 x 1บวก k 2 x 2แล้วก็ m x 2นี้ก็จะกลายเป็น m k 2อันนี้ก็กลายเป็น k 2 x 1ลบด้วยk 1บวก k 2แล้วก็เป็น x 3ใช่ไหม x 2สิเพราะว่ามีแค่2อันโอเคซึ่งเราสามารถเขียนในรูปแบบแมทริกซ์ได้สมมุติว่าเรามีแมทริกซ์กันเป็นแบบนี้จะเห็นว่ามันคือรูปแมทริกซ์พวกนี้พวกนี้คือแมทริกซ์หมดเลยโอเคสัญลักษณ์ข้างบนข้างล่างนี้คือให้มันเป็นแมทริกซ์ซึ่ง x เนี่ยแมทริกซ์ x เนี่ยมันก็จะคืออันนี้ x 1แล้วก็ x 2เพราะฉะนั้น x ดอทดอทเนี่ยก็คือ x ดอทดอท1 x ดอทดอท2จะเห็นว่าก็คืออันนี้นั่นเองเขียนแบบในรูปแมทริกซ์เนี่ยก็คือรูปนี้กับรูปนี้มันคล้ายๆกันคล้ายกันโอเคเพราะว่ามี m มี x ดอทดอทมี k แล้วก็มี x แต่เราจะเขียนมันในรูปของแมทริกซ์แล้วก็ m เนี่ยเราก็สามารถเขียนได้เป็นแบบ m 10 0 m 2นั้น mx matrix m คูณกับ matrix f เนี่ยมันจะตรงไหมมันก็ลองคูณกันได้ m 1 0 0 m 2คูณอยู่กับ matrix x นี่ก็คือ x 1 x 2เวลาคูณกันก็จะกลายเป็น m 1 x 1อีกอันนึงก็เป็น m 2 x 2โอเคคูณกันก็คูณแบบนี้แล้วก็แบบนี้ลงมาอย่างนี้ก็คือ m 1คูณ x 1บวก0คูณ x 2ก็ได้ m 1 x 1แล้วก็0คูณ x 1แล้วก็บวกด้วย m 2คูณ x 2ก็ได้ m 2 x 2โอเคก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งแมทริกซ์แบบ2คูณ2เนี่ยมาคูณกับแมทริกซ์2คูณ1เนี่ยมันก็จะแมทริกซ์2คูณ1ซึ่งก็ตรงอันนี้ต้องเท่ากันถึงจะคูณกันได้แล้วมิติที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นมิติอันนี้กับมิติอันนี้ก็คือกลายเป็นอันนี้โอเคส่วนแมทริกซ์ K เนี่ยก็คือตัวนี้ซึ่งจากรูปเนี่ยเราจะเอาเฉพาะตัว K เนี่ยมันก็จะกลายเป็น k 1บวก k 2แล้วนี่ก็กลายเป็นลบ k 2ลบ k 2แล้วก็เป็น k 2บวก k 3ซึ่งถ้าเขียนแบบนี้ก็จะตรงอันนี้ก็ต้องเป็นนี่ก็เป็น2 3สิเพราะเราเอามาจาก equation อันนี้โอเคอันนี้ก็เป็น2 3ถูกแล้วเพ
พราะฉะนั้นถ้าเป็นลบ k เนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบแล้วก็ k 1บวก k 2บวก k 2ก็คือแก้กับตัวเลขแล้วก็กลายเป็นลบ k 1บวก k 2โอเคซึ่งมันก็จะตรงไหมมันก็จะตรงแล้วตรงกับอันนี้ทั้งสองสมการนี้ตรงพจน์ที่เป็น k ต่อมาก็เราจะหาโซลูชันของสมการเหล่านี้ซึ่งโซลูชันเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็น x 1 t มันก็เป็นแกมมา1 cosโอเมก้าทีซึ่งโอเมก้าคือ angular frequency คืออัตราเร็วเชิงมุมโอเคซึ่งมันจะได้เป็นแบบนี้ x 1แล้วก็ x 2ทีมันก็จะเป็นแบบก็หล่อๆกันไปแต่ทีนี้มันมีถ้าได้ cos แล้วมันก็ต้องมีผลเฉลยที่เป็น sin ด้วยก็จะกลายเป็นว่าก็ y 2มันก็จะกลายเป็น2ถ้า1ก็กลายเป็น1ถ้า2ก็กลายเป็น2โอเคทีนี้เราก็สามารถเอา x 1มาบวกกับ y 1ก็คือ cos มาบวก sin ได้ซึ่งเราสามารถรวมกันในรูปของผลเฉลยแบบเชิงซ้อนได้ก็คือ combine in complex solution ซึ่งมันก็จะกลายเป็น z ที่มันเท่ากับ x 1 t บวก i i นี่คือ imaginary number ก็คืออันนี้เป็น complex complex ก็จะต้องมี i มาด้วยซึ่งมันสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้ e 1 omega t ลบอันนี้โอเคซึ่งเราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นกระจาย i ไปแล้วก็ลบ i โอเคซึ่งเราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นโอเมก้าทีแล้วก็ e อีกเหมือนกันแล้วก็ลบโอเคซึ่งถ้าเราเขียนใหม่ให้เหลือแค่ให้เหลือแค่อันนี้แล้วก็มี A1 เข้าไปเพราะฉะนั้น A1 ก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้มันก็จะกลายเป็น A1 เนี่ยก็คือโอเคซึ่งเราสามารถเขียนแซด2ได้ก็มันจะก็จะล้อๆกันก็จะกลายเป็น A2 แล้วก็ต้องมีตัวนี้ก่อนแล้วก็ต้องมี A2 ก็คือนี้แล้วก็ EI omega t นั้นแซด3ก็เหมือนกันก็จะเป็น A3 EI omega t โอเคเดี๋ยวเขียน set 1 set 2 2ตัวสิเพราะว่ามันมี4สมการโอเคแล้วก็ไอ้ matrix set เนี่ย set เนี่ยเราสามารถเขียนรูป matrix มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ set 1 t set 2เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับ t แล้วก็ถ้าเขียนใหม่เขียนข้างในแค่เป็น a 1 a 2ฉะนั้นเราต้องเอาข้างนอกมาด้วยก็คือ e i ไม่แก้ทีนี่จากอันนี้แล้วก็ฉะนั้นแมทริกซ์ a เนี่ยก็คือ a 1 a 2
ซึ่งมันก็คืออันนี้ต้องเป็น1ตัวนี้ต้องเป็น i แล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็น2นี่ก็ต้องเป็น i โอเคซึ่งก็มันก็มาจาก a1 a2 ที่เราเคยทำไว้นี่มาจากตัวนี้ฉะนั้น xt เนี่ยมันคำผลเฉลยเนี่ยต้องเป็น real pass ก็ต้องเป็น z แล้วก็ขึ้นอยู่กับ t เวกเตอร์ z ก็คืออันนี้ฉะนั้นถ้าเราเขียนสมการใหม่เนี่ยจากด้านบนมันก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลังสอง matrix a คูณกับ matrixmatrix m คูณกับ matrix a แล้วก็ e i โอเมก้า t เท่ากับลบ k matrix a แล้วก็ matrix a ก็ e i โอเมก้า t จะเห็นว่ามันมี i โอเมก้า t หมดทั้งหมดเรา cancel out ออกก็จะเหลือแค่ m แล้วก็ a เท่ากับลบ k แล้วก็ a โอเคทีนี้เราจะทำไงต่อเราย้ายเราตัด a ออกก็ได้เพราะ a มีทั้งสองนะไม่ตัดสิเราจะเป็นเราจะดึงตัวร่วมไม่ตัดไม่ตัดนั้นถ้าเราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น m 2 m a บวก k a เท่ากับ0ซึ่งถ้าดึงตัวร่วมแล้วก็จะกลายเป็น m a บวก k นี้ซึ่งมันคูณอยู่กับลบลบลบนี้เป็นบวกมันก็เป็นบวก k ลบโอเมก้ากำลัง2 m ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ a เท่ากับ0เราเขียนใหม่ในรูปของแมทริกอันนี้เรากำลังคิดแบบง่ายๆก็จะกลายเป็นแมทริก k ลบโอเมก้ากำลัง2แล้วก็แมทริก mแล้วก็ matrix A เนี่ยเท่ากับ0ซึ่งถ้าจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันมีอยู่2กรณีก็คือว่าif ถ้ามันเท่ากับ0ได้เนี่ยเป็น2กรณีก็คือ if A เท่ากับ0เนี่ยก็คือ no motion ก็คือไม่มีการเคลื่อนที่ก็ถ้า a เท่ากับ0เนี่ย determinant ก็คือ determinant ของ matrix ทั้งก้อนเนี้ย matrix เนี้ยมันจะเป็น non zero dead dead นี่คือ determinant ส่วนถ้า a ไม่เท่ากับ0เนี่ยก็จะคือมี motion ฉะนั้นถ้าจะสมการนี้จะเป็นจริงได้เนี่ยก็จะต้องเป็น zero dead ก็คือ determinant เนี่ยจะต้องเป็น0ซึ่งกรณี determinant เป็น0เนี่ยเราเรียกว่า non trivial solution ซึ่งเวลาคำนวณเนี่ยเราก็ต้องมาหา determinant ฉะนั้นสมการเนี่ยมันก็จะเป็นการหา dead ของ matrix k ลบ a กำลัง2 m เท่ากับ0ต้องมาหาอันนี้ซึ่งก็ต้องไปใช้ในการคำนวณต่อไปแต่ว่าครั้งนี้ก็จบแค่นี้ซึ่งการหา determinant ของอย่างที่ matrix a b c d อย่างเงี้ย dead อันนี้ก็คือ dead ก็คือ a da คูณกับ d เนี่ยลบ b คูณ c เนี่ยคือตัวอย่างของแมทริกซ์2คูณ2
และอันนี้ก็จะจบเรื่องพื้นฐานก็คือว่ามีมวล2ก้อนแล้วก็มีสปริง3อันเชื่อมต่อกันทำให้มันเกิดการคัพเปิลซึ่งเราเรียกว่าออสซิเลเตอร์แบบควบคู่ครับผม